ผมก็ไม่เคยเหมือนกันสวัสดีนะครับชิ้นที่2มาแล้วชิ้นแรกคือตัวรถนะครับชิ้น2ลอตเตอรี่นะครับตาเพชร DPN 185นะครับหรือเมตร85นั่นแหละอู้ดูเบลอเลยเนี่ยมีบริการส่งด้วยนะทางโรงงานเขาบริการส่งนะครับแต่ว่ามีค่าส่งนะครับโอ้ตัวนี้ก็พี่มีมากี่ชั่วโมงแล้วพี่ออกมาก็เกือบ10โมงมาถึงนี่ประมาณไป2กว่าไป2กว่าโอ้ไหวนะเนี่ยจักเลยมาพิจิตรนะครับโอ้ได้แล้วชิ้นที่2นะครับผมของตราเพชรนะครับลองหลายๆค่ายหลายๆอย่างนะครับจะได้รู้ตรงนี้ตรงเนี้ยมัดเลยเนาะเฮ้ยตัวใบปั่นของเพกาซัสเนี่ยใบปั่นของเพกาซัสนะครับทุกคนโอ้โหจำเลยนี่ตาเพชรไชโซเบอร์120เดี๋ยวแกะยางแล้วเว้ยพอเราแน่นๆไม่โดนมัดแล้วเนี่ยก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปที่บริษัทสหกิจมิสซินเนอรี่จำกัดนะครับหรือบริษัทตาเพชรนั่นเองสาวเอ็กเอ็กระวังกิ่งมะม่วงนะไปลอยวะลอยแล้วอีกหน่อยดูใจกิ่งมะม่วงก่อนดูใจก่อนหรือกิ่งมะม่วงใจแข็งเปล่าอีกหน่อยลอยละอยู่ที่ไหนเขาก็ไปส่งนะครับมีกากบาทมาด้วยนะโซ่รูดเหรอวะพี่เบาพี่เบารถมันตกหลุมอยู่เดี๋ยวลงหลุมรอได้ร้อยต้องระวังนะครับมาลงแบบนี้แล้วไม่แน่แหละจะพรุ่งนี้นะครับแต่ผมจะไปลองปั่นให้ดูเบาขึ้นแล้วนะเดี๋ยวยกเดี๋ยวผมช่วยเขาก่อนนะครับดีหน่อยขาไปมันเบาเรียบร้อยขากลับมีแต่หนักๆร้อนเลยมาทุกเบรกร้อนเบรกเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ๋อพี่รับจ้างขนส่งเหรอรับประกัน1ปีนะครับแต่ว่าผมวิ่งไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งานนะครับผมอันนี้ 3,500 พี่ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อไปบริษัทสหกิจมิสซินเนอรี่จำกัดแน่นะอาศัยว่า185นะครับแล้วก็มีกากบาทเอามาด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวลองใส่แล้วลองไปลองกันนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ประกอบมาก็ใช้เวลาอยู่พักนะครับเพราะว่าใส่ไม่เป็น ของคูบาต้าน่าจะเป็น183หรือเปล่าอันนี้มัน185นะครับหรือความมันใส่แล้วจะได้ทรงนี้แหละประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับน่าจะยาวกว่าของคูบาต้านิดนึงนะครับน่าจะใช่ใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับของคูบาต้ามันยาวเท่าไหร่ตัวนี้ก็อันนี้185นะครับแต่จะลองไปกันไปลองปั่นดูนะครับประเดิม
ไม่ได้ตังค์หรอกแต่ว่าเอารถไปลองก่อนนะครับนี่เลยอ่ะขายสนใจอย่างที่ผมบอกนะครับบริษัทสากิจนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปปั่นนากันเลยอ่ะเดี๋ยวให้มืออาชีพเขาลองก่อนนะครับอันนี้ร้อยผมปั่นไป 3-400 แล้วเนี่ยร้อยผมปั่นไปก็ยังไม่เป็นนะครับเดี๋ยวให้เขาสอนอะไรที่เราไม่เป็นต้องให้เขาสอนนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นเองแหละลิ้นก็เหนียวๆหน่อยนะครับแข็งๆเพราะว่าลิ้นแถวบ้านผมนั้นเขาทำนากันทั้งปีนะครับปีละ2คราวครึ่งนี่นะอันนี้เขาขับรถมานานแล้วนะครับก็เลยได้แต่สำหรับผมนั้นผมก็เหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินนะครับเหมือนเราเพิ่งลองอ่ะเพิ่งหัดปั่นนะครับก็ต้องฟังคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนให้เขาสอนนะครับโอ้เข้าดีจังเลยนี่นะประเดิมทั้งลอตเตอรี่ก็จะมีบางท่านนะถามว่าทำไมไม่เอาลอตเตอรี่ไม้ครบชุดเออก็อยากลองหลายๆอย่างนะครับหลายๆค่ายดูนะครับจะรู้ว่าของเขาดีจริงตัวนี้ก็ราคานะครับ 50,000 เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอทางโรงงานเขาแจ้งอีกทีไปฮะกระทงแข็งเฮ้ยมันใหม่รถใหม่นะครับเขาบอกคนท้องแข็งไปหน่อยมาปรับตรงไหนได้กันไหมลูกผมก็ไม่เคยเหมือนกันโอ้เข่าดีจังเลยวะอันนี้ก็ผมถอดสกีออกไปแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถอดทำไมเพราะว่าดินแถวบ้านผมถ้าไม่ถอดสกีนะครับมันปั่นไม่เข้านะเพราะว่าดินมันแข็งครับแข็งเหนียวแล้วก็ไปรับจ้างปั่นไม่เข้าเดี๋ยวของนาเขาจะด่าหน้านะครับโอ้โหนี่จังเลยเขาเรียกว่าประเดิมงานแรกนะครับอันนี้ก็นาเจ้าของน้าของคนขับนี่แหละให้เขาเหลือไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อจะมาเอารถมาลองนี่ปั่นโลอะไรเนี่ยโล3ปั่นโล3นะครับโอเคครับผมใส่ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรใส่กับก็ถ่ายคูปต้าได้เลยนะครับสำหรับโรสลี่ตาเพชรได้ปกติทุกอย่างนะเปรียบอุปกรณ์เข้าทุกอย่างเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ